ที่สุดครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมรอในการที่จะทำให้คอนเทนต์ YouTube ของผมมีภาพที่ดีขึ้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็มาถึงแล้วอันนี้ดูจากวัสดุแล้วผมว่ามันก็คือตัวซอฟต์บ็อกซ์จริงด้วยนี่ครับซอฟต์บ็อกซ์มี4เบ้าเลยสำหรับใส่หลอดไฟได้4หลอดก็อันนี้ก็ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูซิว่าเราไหนดูซิในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะได้ในสเปคนี่แจ้งว่า2เมตรเลยนะจริงป่ะเนี่ยดูสิเออจริงโอ้โหสูงมากเลยนี่นะครับให้ดูกล้องสูงแน่ๆเดี๋ยวลงมาก่อนจะได้ต่อง่ายๆแล้วก็ข้อเกลียวตัวล็อกอะไรเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะก็ผมว่าแหละราคาไม่ได้สูงมากครับตัวเต้าเสียบไฟนะครับใช้เสียบลงไปตรงๆอย่างนี้เลยที่หนึ่งเราติดเราดัดไส้อย่างนี้แล้วก็ขันเกลียวนี่เราขันเกลียวด้านหลังตรงนี้ออกเนาะเดี๋ยวเข้าไปตรงๆนี้เลยฮะครับถ่ายเที่ยวล็อกก็ความแน่นหนาก็กลางๆใช้ได้ครับไม่ได้ขี้เหร่คืออยู่อุปกรณ์พวกนี้เราไม่ได้ขยับบ่อยอยู่แล้วอ่ะแต่ตัวนี้ก็น่าเป็นห่วงตรงแกนเป็นพลาสติกเด็กตรงเนี้ยถ้าดัดบ่อยมันจะพังง่ายเราได้ถามละเราเอานี่เราเอาตัวซอฟต์บ็อกซ์ไปครอบทีนึงแบบนี้ก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีตัวยึดใช่ไหมนี่เรามีเหล็กตัวนี้มาดามนะครับก็ดามสี่มุมหลังจากที่เราครอบตัวซอฟต์บ็อกซ์ลงที่เต้าหลอดไฟตรงนี้นะฮะ
เราก็ต้องมีเหล็กตัวเนี้ยมาขึงให้ซอบ็อกซ์มันคงรูปเนาะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเขาจะมีรูไว้ให้เนี่ยเราก็เอาเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บนะครับอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะนี่เสียบเข้าไปเป็นรูอย่างนี้นี่ฮะได้เราจะได้หนึ่งมุมแล้วก็ทำให้ครบ4มุมนะครับนี่ก็หรือเราจะเอานี่ใส่ก่อนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนมันจะมีรูอยู่แล้วก็ใส่แล้วก็เอาตรงนี้แปะหลังแปะใส่กับตัวกอบบ็อกข้างหลังตัวเหล็กตัวนี้มันจะงอได้นิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากฝืนๆมันนิดนึงได้อยู่เสร็จปุ๊บก็เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะมีตัวจะมีฝานี่มันจะมีตัวปิงตะขาบเอาไว้ปิดตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วครับให้มันแฝงจะได้ไม่รอดออกข้างหลังอ่ะหลอดไฟใส่หลอดไฟเลยจะได้เทสที่ว่าหลอดไฟมันทำงานได้ไหมนี่นะฮะหลอดของแถมมาไม่ได้แถมสิจะซื้อเพิ่มมานั่นแหละก็เป็นพลาสติกนะคือถามว่าทำไมต้องซื้อซอฟต์บ็อกซ์มาใช้ทำไมไฟโคมไฟไม่พอเหรอคือตรงๆมันก็บางมุมเนี่ยบางมุมที่เราอยากถ่ายเนี่ยเราอยากได้แสงสวยๆเนาะอย่างบางคนอยากให้หน้าใสๆก็ต้องมีแหละซอฟต์บ็อกซ์เอามาช่วยนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นผ้ามาคลุมด้านหน้าอีกทีนึงก็สาเหตุที่ผมเลือกที่จะใช้ตัวซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยเพราะว่าเราอยากควบคุมแสงได้เวลาเราถ่ายคลิปในห้องนี้ถ้าเราสามารถควบคุมแสงได้ก็คือหมายความว่าผมก็เข้าใจว่าเราจะสามารถที่จะถ่ายคลิปตอนไหนก็ได้นะฮะถ้าเราจัดแสงได้เนี่ยคือไม่ต้องเลือกคือเขาเรียกไม่มีข้อจำกัดในการในช่วงเวลาที่เราจะต้องทำคลิปมันก็สะดวกดีอยากถ่ายกลางคืนเอ้ยพาลูกนอนก่อนเราว่างๆก็ลูกนอนแล้วเราก็มีเวลาก็นั่งถ่ายคลิปทำคลิปได้เต็มที่ดูพร้อมกันเนาะจึ๊บโอ้เราจะต้องเทสก่อนนะฮะว่าหลอดไฟที่ให้มัง4ดวงเนี่ยมันใช้เวิร์คหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเนาะโอ้สวยงามโอเคฮะใช้ได้ผ่านแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวลองปิดสวิตช์ปึ๊บปิดสาย2ใช่ไหมโอเคโอ้จะถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ลองมาเทสดูเดี๋ยวว่า
เราถ่ายคลิปตอนที่ใช้ไลท์บ็อกซ์กับไม่มีมันแตกต่างกันยังไงครับก็ตอนนี้ผมได้ติดตั้งซอฟต์บ็อกซ์เสร็จแล้วนะครับก็เอาในตอนลองเอามาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานดูนะครับผมก็ประมาณนี้ค่อนข้างใกล้เลยแหละนะฮะก็เราหน้าจะได้ดูผ่องๆดูไม่ค่อยหมองเท่าไหร่พอมีไลท์บ็อกซ์เข้ามาช่วยมันก็ดูดีขึ้นนะครับผมซื้อหลอดไฟเพิ่มด้วยจากร้านเลยนะครับบวกอีกหลอดละประมาณ40บาทมั้งถ้าตก700กว่าบาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคครับเพราะถ้าไปซื้อตอนบางร้านเนี่ยเขาไม่มีหลอดไฟบันเดิลให้นะสิ่งประโยชน์ที่ผมจะได้จากการมีซอฟต์บ็อกซ์ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ผมสามารถถ่ายคลิปตอนคืนได้นะครับถ่ายได้ทุกเวลาแหละแสงน้อยไม่มีแดดไม่ต้องรอพึ่งแสงธรรมชาติเนี่ยเวลาเราไปถ่ายทำอยากจะทำคลิป YouTube อะไรเงี้ยไม่ต้องไปแบบต้องไป outdoor หรืออะไรนั่งรับรอแสงธรรมชาติซึ่งช่วงเวลาในการทำงานก็จะโดนบีบทีเนี้ยสามารถผมใส่ยาวๆตอนคืนได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีแกดเจ็ตใหม่ๆมีอุปกรณ์เสริมอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe หรือกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆต่อๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พยายามจะสร้างรายได้บน YouTube นะก็ขอให้พยายามไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับคือเราการทำทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เวลานะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าทำได้เร็วๆนั่นแหละนะครับก็สู้ไปด้วยกันครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย